เรียกเลยว่าผมชายหญิงเนี่ยได้แบบนี้ก็ดีแล้วแต่แบบชายชายนี่ชายกับชายคุณกำลังพูดถึงทีมไหนคุณไม่รู้ที่เดียวชื่อน้องเก่งน้องเก่งอายุเท่าไหร่แล้วอายุที่22ครับโอเค22งั้นถามคำถามเลยดีกว่าครับจากเอิร์ธเควสครับน้องเก่งมีแฟนยังคะเฮ้ยคำถามเกี่ยวกับทีมคำถามยากมากเลยอ่ะเกี่ยวกับทีมเกี่ยวกับทีมนะครับมาจากอินเนอร์นะอ๋อเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงคำถามเอิร์ธเควสไว้ก่อนอันนี้คือน้องที่ทายเราเข้ามาครับอ๋อน้องเก่งน้องเก่งทายพี่เตือนกับพี่นัททีมเข้ามาใช่ไหมครับใช่ครับทำไมถึงคิดว่าพี่น้องเก่งโอ้โหต้องนะเดี๋ยววันนี้พี่กับพี่นัทจะมอบโชว์ให้นะครับเอาไปพี่นัทกับไปสองคนพี่คิวนั่งเฉยพี่คิวแพ้พี่คิวแพ้ไม่ว่าใช่ครับเขาไม่ว่าผมคนเดียวนะเขาว่าทีมงานเราด้วยเอ้าน้องเก๋ครับเลือกหมายเลขไปเลยเลือกหมายเลขไหนครับพี่นัทคิวเลือกหมายเลขอะไรไว้ครับน่าดีไงหนึ่งหรือเปล่าสามเลขสามเอาเลขสามไหมน้องเก๋ที่นี่เลขสามครับเชื่อพี่นัทคิวครับผมทำอะไรอ่ะบัตรเติมเงิน50บาทยังเปิดก่อนไม่แจกหรอเปิดก่อนเดี๋ยวนะครับน้องเก่งถือยาวน้องเก่งโกรธกันน้องเก่งไม่โกรธนะใช่ครับโอเคนี่นะครับ1 2 3 4 3ครับเป็นจังหวะเมื่อกี้ผมกับพี่เจริญใส่แล้วกันเดี๋ยวไหนลองซิน้องๆไม่เห็นพี่จิวลองดูไม่ใช่ลองดูนะครับน้องเก่งเอาไปเลยน้องเก่งต้องระวังทำไมต้องพี่จิวลองอีกแล้วล่ะเดี๋ยวทำไมต้องพี่จิวลองอยากให้พี่ราชาลองใส่พี่ชายให้ต้องเห็นภาพคิว1 2 3ความจริงแล้วเนี่ย
ถ้านับเป็นคนเปิดบ้านให้เนี่ยถ้าผิงได้ไปทิ้งสวยขึ้นถ้าผู้ชายได้ไปนะครับพอไปให้ญาติผิงหรือแฟนเนี่ยคุณก็จะเป็นคนที่ดูใจค่ะชื่อน้องอะไรครับแพรค่ะน้องแพรน้องแพรจากจังหวัดเฮ้ยออกมานี่มาออกมาไม่ใช่ยังน้องแพรค่ะอ๋ออยู่แถวอยู่แถวนี้เหรออยู่นี่ค่ะไหนฟันน้องตุ่นใช่ไหมฟันน้องตุ่นฟันน้องตุ่นมีกี่ซี่ตอบว่าสองซี่ให้โอกาสพี่เขาว่าเลยพี่ตายแล้วทำไมยากจังอ่ะมีซี่เดียวนะครับเห็นไหมฮะน้องตุ่นไม่ค่อยแปรงฟันเอามาบอกรอบก่อนรอบครับตบมือด้วยนะครับขอบคุณครับบอกแล้วมีการพูดถึงได้นะครับเดี๋ยวเราบอกนิดนึงนะว่าทีมงานเราเนี่ยไม่ได้บอกว่าเอ้ยจะจับเข้ามาโนคือเราเล่นนอกไปเราเล่นนอกไปแสดงว่าคุณผู้ชมที่มาชมที่เนี่ยเป็นผู้ชมจริงๆด้วยใช่แล้วนะไม่เบรกไม่เบรกนะครับเดี๋ยวไม่เบรกกันแป๊บนึงดีกว่าฮะเดี๋ยวกลับมาใหม่กันต่อนะกับสยามเด็กเล่นกันสักครู่เดียวครับI don't know.